การกองทุนชุมชนบ้านทุมป่าขาหมู่3ตำบลทมนางามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งขึ้นจากการที่บ้านทมป่าขาเป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มออมทรัพย์ที่มีระดับการพัฒนาเข้มแข็งระดับที่3และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสะอาดได้คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านสถาบันการจัดการกองทุนชุมชนในปีงบประมาณ2560ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านทมป่าขาเราได้ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนไปสู่1สัญญา1ครัวเรือนเชื่อมโยงการบริหารจัดการการเงินทุนชุมชนให้เป็นระบบโดยการจัดทำฐานข้อมูลทุนชุมชนฐานข้อมูลหนี้สินครัวเรือนบริหารจัดการหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และส่งเสริมวินัยทางการเงินให้คนในชุมชนเนี่ยแล้วก็รวมกลุ่มทอผ่านน้ำเกินกับว่าได้ใช้ว่าได้เปิดนี้ค่ะว่าได้ใช้ไอ้ที่แม่ได้เขามารวมอยู่ในศูนย์ไอ้กองทุนชุมชนนี่ก็ดีค่ะแม่ก็มีรายได้เขามาเสริมครอบครัวก็มีรายได้แบบพ้นหนี้พ้นสินก็จนแม่เบิดหนี้เบิดสินตอนแรกนี่ต้องการเงินหมุนในครัวเรือนหมุนไปหมุนมาเลยติดหนีเพิ่นเอาไปมากกันเลยมีหน่วยงานเอาฝ้อยมาให้ทักฉันเลยทักไปคอยสะสมไปเดือนนั่นเดือนนี้ก็เลยคอยทรงพรเพิ่นบัดนี้ก็เลยเบิดหนีเบิดสินค่าจากการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านทุมป่าขาหมู่3ตำบลทมนางามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีสามารถลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับองค์กรการเงินตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนระดับรากฐานให้ได้รับการบริการทางการเงินที่ดีขึ้นในระยะยาวมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพส่งเสริมให้องค์กรทางการเงินระดับรากฐานและชุมชนมีความแข็งแกร่งยั่งยืนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจในชุมชนส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป